สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความจริงในใจที่เขาอยากบอกคุณเขาอยากบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่ดีมากนะเป็นคนที่น่ารักเพียบพร้อมเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเป็นคนจิตใจดีเป็นคนอ่อนโยนแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณน่ะดีกับเขามากๆเลยคุณรักเขาแล้วดีกับเขามากแต่เขาเองที่เป็นคนที่ไม่รักดีขอใช้คำว่าไม่รักดีเป็นเขาที่ต่อต้านความรู้สึกของคุณต่อต้านสิ่งดีๆที่คุณพยายามจะมอบให้เขารู้ว่าคุณมีความรู้สึกดีๆที่จะให้เขาอะแต่ว่าเป็นตัวเขาเองอะที่ไม่ยอมรับทำไมถึงไม่ยอมรับเพราะว่า 1. เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่คู่ควร 2. ตัวเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือกลัวความรู้สึกที่ว่าเมื่อรับความรู้สึกของคุณมาแล้วเมื่อรับสิ่งดีๆจากคุณมาแล้วมันก็จะต้องมีการตอบแทนและตัวเขาไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะให้ความรักไม่พร้อมที่จะตอบแทนคุณเท่ากับที่คุณให้กับเขาหรือบางคนตัวเขาเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะสละโสดหรือยังมองหาคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเปื่อยยังไม่พร้อมหยุดทั้งที่คนที่อยู่ตรงหน้าคนที่ดีมากๆก็คือคุณเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าก็เป็นตัวเขาเองอะที่สร้างปัญหาเป็นตัวเขาเองที่ไม่ยอมรับความดีงามของคุณเขาเสียใจนะเขาเสียใจที่เขาทำแบบนั้นกับคุณแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเองอ่ะก็เสียใจเขารู้ว่าคุณพยายามทุ่มเทกับเขามากเขารู้ว่าคุณดีกับเขามากๆรักเขาแคร์เขาเป็นห่วงเขาจริงใจกับเขาแล้วคุณก็คงจะผิดหวังกับสิ่งที่เขาทำกับคุณตัวเขาเองณตอนนี้เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เขาทำเหมือนกันคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าคุณน่ะดีทุกอย่างไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวเขาเองเป็นการตัดสินใจของเขาเองเป็นตัวเขาเองที่เลือกทางนี้เป็นตัวเขาเองที่เขาเหมือนจัดตัวเองอะเขาเหมือนรู้สึกด้อยค่าตัวเองอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วและคุณควรจะมีคนที่ดีกว่าเขาอยู่ข้างๆคุณรู้สึกว่าตัวเขาไม่เหมาะกับคุณเขารู้สึกอย่างนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับคุณนี่เป็นเหตุผลนึงซึ่งเป็นเหตุผลใหญ่ๆเหตุผลหลักๆของเขาเลยนะที่ถ้าคุณรู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่รับความรักจากคุณทำไมเขาถึงปฏิเสธคุณทำไมเขาถึงทำเหมือนไม่สนใจทำเหมือนไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะเขารู้สึกไม่คู่ควรที่จะเป็นคนข้างกายคุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากได้คุณนะแต่เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะหรือเขาอาจจะคิดว่าถ้าเขาไปอยู่ตรงนั้นจริงๆถ้าเขาคบหากับคุณเป็นแฟนคุณหรืออยู่เคียงข้างคุณจริงๆอ่ะวันนึงมันจะต้องมีปัญหาตามมาเช่นมีคำพูดจากปากคนนู้นคนนี้ว่าเฮ้ยมันไม่เห็นเหมาะกันเลยอ่ะทำไมแฟนเธอแบบดูกระจอกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องไปฟังคำพูดของคนอื่นเนาะคนเรารักกันชอบกันคบกันแต่คนคนเนี้ยเขาฟังเขาคิดมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่
ฟังสมมุติมีคนมาพูดมากๆอ่ะแล้วมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะอย่างน้อยๆมันก็มีหงุดหงิดบ้างแหละถึงจะบอกว่าไม่ต้องไปฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าคนเหล่านั้นอ่ะดันเป็นคนใกล้ตัวคุณคนใกล้ชิดคุณเช่นถ้าพ่อแม่คุณไม่ชอบเขาหรือเพื่อนสนิทของคุณไม่ชอบเขาอะไรแบบเนี้ยแล้ววันนั้นอ่ะเขาก็จะคงจะรู้สึกอึดอัดเขาจะอยู่ยากอีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวเขาเองอ่ะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิตกับใครทั้งที่คุณก็ดีนะแต่เขาโอเครู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรและอีกประการหนึ่งก็คือเขาไม่พร้อมจะมีใครไม่พร้อมที่จะมีแฟนไม่พร้อมที่จะคบหาใครจริงจังยังอยากอยู่อย่างเงี้ยยังอยากใช้ชีวิตโสดหรือไม่ก็รู้สึกว่าฉันอยู่แบบเนี้ยก็อยู่ได้ก็ดีแล้วไม่อยากหาปัญหาใส่ตัวเพราะว่าไม่ได้ว่าคนอื่นเป็นปัญหานะเรามองว่าคนคนนี้เขามองว่าตัวเองอะไรเป็นปัญหาเขาน่ะต้องมีปัญหาอะไรกับตัวเองสักอย่างนึงอะเรามีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะคิดลบกับตัวเองค่อนข้างจะหม่นหมองถ้าถามความรู้สึกจริงๆในใจเขาอะถามว่าเขาอยากได้คุณไหมเขาอยากมีคุณไหมจริงๆแล้วอะเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตมากๆเลยเขาอยากได้คุณเขาอยากแบบคือเขาลืมคุณไม่ได้หรอกเขาคิดถึงคุณนะเขาต้องการคุณนะถ้าถามถึงความต้องการในใจจริงๆเนี่ยเขาต้องการคุณมากๆเลยแต่ก็นั่นแหละพอคิดด้วยเหตุด้วยผลอะค่ะพอใช้ตรรกะใช้ความถูกต้องความเหมาะสมถ้าจะให้เขาทำตัวเป็นผู้ร้ายเป็นคนไม่ดีที่จะเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวเขาก็ทำได้นะเขาก็จะทำทุกอย่างให้ได้คุณมาครอบครองให้คุณอยู่ตรงนี้กับเขาแต่ถ้าจะให้เป็นคนดีเขาคิดว่าเขาควรจะปล่อยคุณไปเขาคิดว่าเขาควรจะปล่อยคุณไปให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าเขาดีกว่าเพราะตัวเขาเองอะไม่คู่ควรไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่พร้อมที่จะดูแลคุณไม่พร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณด้วยทั้งที่ใจจริงอยากกลัวอะไรอ่ะเขากลัวอะไรอ่ะโอ้ยคนนี้ลึกลับซับซ้อนตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะมีโลกของตัวเองมีมุมของตัวเองมีความคิดอะไรที่อาจจะแตกต่างจากความคิดของคนอื่นๆทั่วไปมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครคิดเหมือนเขานะมันก็มีบ้างแหละแต่มันก็อาจจะเป็นแบบความคิดที่ไม่ค่อยจะเหมือนคนกลุ่มใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรก็จะเก็บเอาไว้ไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยเปิดเผยตัวเขามีความฝันมีสิ่งที่อยากจะทำอีกมากมายหลายอย่างความรักอาจจะเป็นหนึ่งอย่างในสิ่งที่เขาก็อยากมีแต่มันไม่ใช่เรื่องหลักสำหรับเขาการมีแฟนการมีคนรักถามว่าอยากมีไหมอยากนะก็อยากมีนะก็ไม่ได้อยากเหงาบางครั้งมันก็เหงาไงแต่มันไม่ใช่เรื่องหลักสำหรับเขาตัวเขาเหมือนมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทำและต้องทำเขาอาจจะจัดลำดับเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆเอาไว้แล้วและเขามองว่าไอ้เรื่องแฟนเรื่องความรักเนี่ยเอาไว้ที่หลังเถอะตอนนี้ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนแล้วกันสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากๆเลยก็คือการที่คุณกับเขาอ่ะยังไม่ได้ลงเอยยังไม่ได้สมหวังยังไม่ได้แบบคบหากันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความผิดของคุณไม่ใช่ว่าคุณมีข้อเสียหรือว่าคุณไม่ดีตรงไหนเขาถึงไม่เลือกคุณไม่ใช่เลยคุณดีมากและดีเกินกว่าที่เขาจะรั้งคุณเอาไว้ด้วยซ้ำในความรู้สึกของเขาในความคิดของเขานะคะอันนี้คือหลักๆเลยที่เขาอยากจะบอกกับคุณ
นอกนั้นก็คือเหตุผลเป็นเหตุผลต่างๆที่เอามาประกอบว่าเออทำไมเขาถึงปฏิเสธคุณทำไมเขาถึงไม่เลือกคุณไม่สนใจคุณนะคะไม่ใช่ไม่สนใจหรอกจริงๆสนใจแต่ทำเป็นไม่สนใจมากกว่าจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ